สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันภัทรวีบุญประเสริฐดิฉันพรปจีสิริสิทธิ์ค่ะเมื่อสักครู่นั้นนะคะก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ขับร้องโดยคนไทยและชาวต่างชาติรวมกว่า 170,000 คนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งควบคุมการผลิตโดยท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเพื่อนำไปเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศและสถานีโทรทัศน์ทุกช่องอย่างเป็นทางการราวสัปดาห์หน้างานใหญ่มหึมาขนาดนี้แต่ทุกคนมาด้วยหัวใจล้วนๆค่ะทั้งประชาชนและทีมงานถ่ายทำเราจะไปดูเบื้องหลังการทำงานในวันนั้นกับฝนนันทกาค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของพวกเราชาวไทยที่พร้อมใจกันมาแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบริเวณท้องสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวังมีประชาชนชาวไทยเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศบางคนมาไกลจากต่างจังหวัดนับแสนคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพ่อหลวงของเราค่ะคลื่นมหาชนกว่า 177,000 คนหลั่งไหลสู่ท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินในรวมถึงถนนหน้าพระลานเพื่อหลอมรวมเป็นใจเดียวกับการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งประวัติศาสตร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนนะฮะเพื่อเปลี่ยนแผ่นดินหมายความว่าโอกาสที่เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของรัชกาลที่9นี้นะฮะมีอยู่ช่วงสุดท้ายคืออีกไม่กี่วันนี่เองนะครับเป็นไปได้ว่าอันนี้ก็อาจจะทำลายสถิติโลกกว่าจะมีคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมากที่สุดเรามีคนที่รักท่านนะฮะมหาศาลเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะทำถวายให้กับรัชกาลที่9การบันทึกเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งประวัติศาสตร์นี้มีทีมงานเบื้องหลังกว่า 1,300 คนใช้กล้องถึง25ตัวเครน3ตัวและกล้องโดรนอีก2ตัวบรรเลงดนตรีโดยวงสยามฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราด้วยเครื่องดนตรีกว่า200ชิ้นและนักร้องประสานเสียงอีก150ชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณพลอยไพลินเจนเซนพระราชปนัดดาในหลวงรัชกาลที่9การที่ท่านมาร่วมงานนี้เนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าชาวไทยจากทุกส่วนของสังคมเนี่ยสามารถจะอยู่ได้กันได้รวมด้วยกันความสำคัญของงานนี้ไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือจำนวนคนขนาดของสิ่งที่อยู่ในหัวใจเนี่ยใหญ่ที่สุดผมไม่สามารถจะพูดกับคนเป็นแสนได้ผมก็เลยแค่ทำสัญญาณนะครับว่าจากหัวใจออกมาทางปากแล้วก็ลอยขึ้นไปสวรรค์วิธีที่ผมมาเรียบเรียงคราวนี้เนี่ยคืออยากจะให้การแสดงเนี่ยคล้ายๆประวัติศาสตร์ของ70ปีที่ผ่านมาเนี่ยคล้ายๆสรุปเข้ามาใน2นาทีซึ่งทุกคนร้องโน้ตเดียวกันหมดแล้วมันค่อยๆขยายขึ้นจนเต็มเสียงมันเต็มเนี่ยมันเสมือนน้ำที่ไหลลงมาแค่หยดเดียวแล้วก็กลายเป็นลำธารแล้วก็ไหลเข้าไปในแม่น้ำและในที่สุดก็กลายเป็นมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่อันนี้คือความรู้สึกที่ประเทศไทยเราได้ผ่านมาใน70ปีที่แล้วนะผมมาช่วยท่านมุ้ยนะครับให้สื่อสารกับประชาชนผมไม่ได้อยู่หน้ากล้องเลยผมอยู่หลังกล้องตลอดแต่ผมมีความสุขและเป็นความทรงจำที่เราจะไปเล่าสู่ลูกหลานฟังในภายภาคหน้าผมมาตั้งแต่7โมงเช้าเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยไม่ไปไหนเลยชีวิตหนึ่งของท่านท่านจะไม่มีวันนี้ท่านจะไม่ได้เห็นประชาชนมาอยู่กันณตรงนี้แบบนี้อีกแล้วขณะที่ร้องเพลงนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่เราเห็นในหลวงนั่งบนรถแล้วก็โบกมือวันนั้นเรามีความสุขเห็นในหลวงแล้วทุกคนที่ใช้ในหลวงมาแต่วันนี้ทุกคนแบบเหงาแล้วแบบเหมือนกับเขาไม่มีในหลวงมาโบกมือให้เราอีกแล้วอะตื่นตันค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะที่คนไทยทุกคนมารวมใจกันเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะร้อนจะมีความเหนื่อยนะคะแต่ว่าทุกค
คนก็ยังยิ้มแย้มยังสดใสนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะของวันนี้ที่เราจะมารวมใจกันแล้วก็เดินตามรอยของพ่อคือพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความอดทนมีความเพียรนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเราในหลายๆเรื่องภาคภูมิใจค่ะว่าวันนี้เราได้เห็นภาพของการรวมใจกันนะเพลงสรรเสริญที่เราเคยร้องกันมาใช่ไหมครับเป็นประจำเนี่ยวันนี้จะต่างจากทุกๆวันเพราะว่ามาด้วยพลังกายพลังใจแล้วก็ความตั้งใจและความเพียรพยายามอย่างมากเป็นพลังงานแห่งความรักแล้วก็ความระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของเราครับคนที่มาในวันนี้เนี่ยมาด้วยอาสาสมัครทีมกล้องทีมนักร้องหรือแม้แต่กระทั่งทีมงานอย่างทุกคนมาด้วยใจทั้งหมดครับคือเนื้อเพลงของเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยเป็นเนื้อเพลงที่กินใจอยู่แล้วนะพูดถึงการสรรเสริญท่านแล้วก็จบด้วยคืออยากเหมือนอวยพรท่านให้ท่านสมดังหวังถ้าประสงค์ใดจงสฤทธิ์ดังหวังวฤหาหรือไทยเนี่ยท่อนนี้เป็นท่อนที่ผมร้องเนี่ยด้วยความรู้สึกที่ดีมากว่าคือพ่อเห็นแล้วใช่ไหมว่าเราอ่ะรักกันขนาดไหนอ่ะคือผมไม่ได้เห็นภาพนี้แบบนานแล้วรู้สึกดีมากที่ทุกคนมาวันนี้ทุกคนแบบอยากมาเสียสละหมดนะครับบางคนมาไกลมากเพื่อมาแบบไม่ต้องออกกล้องไม่ต้องให้ใครเห็นอย่างเงี้ยอยู่เป็นมุมเล็กๆอะไรเงี้ยแต่เขาก็มารู้สึกว่าผมอยากให้อนาคตนะถ้าเราทะเลาะกันอีกอะผมอยากให้กลับมาที่ตรงเนี้ยความรู้สึกแบบเนี้ยที่คืออย่าลืมว่าเรารักกันขนาดไหนวันนี้นะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเราวันนี้ถือว่าตายก็ไม่เสียชาติเกิดค่ะตั้งใจมากใช่แล้วต่อให้มีลูกมีหลานมีแบบว่าอันนี้ก็จะเล่าให้เขาฟังว่าวันนี้เราได้มารวมตัวกันวันนี้ลูกพ่อได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เสียงดังกระหึ่มก้องไปทั่วโลกเลยค่ะแต่ครั้งเนี้ยเราบอกว่าลูกเราขอร้องแบบเอาให้เต็มที่ให้ดังสุดๆแต่พอมองเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ท่านมันจุกอยู่ที่อกมันร้องไม่ออกจริงๆคือเห็นแล้วมันตันไปหมดเลยค่ะคือเห็นมองไปที่ภาพแล้วมันดูออกเลยว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่พ่อกำลังมองพวกเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะน้ำตาจะไหลค่ะแล้วก็คือมองก็คือไม่รู้สิเรามองคนรอบข้างทุกคนแบบว่าตั้งใจที่จะเปล่งเสียงแล้วก็เหมือนกับแบบจะให้ดังไปถึงพระเจ้าอยู่หัวของเราข้างบนสวรรค์อะไรเงี้ยค่ะที่สุดแล้วอะค่ะเพราะว่าทุกคนรู้เลยว่าคือใจอะอยู่ที่จุดเดียวคือพระเจ้าอยู่หัวของเราเท่านั้นเลยแล้วก็ทุกคนก็เหมือนแบบไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าจะร้อนหรือว่าอะไรแค่ไหนนะแต่ว่าทุกคนคือแบบตั้งใจมาก็เห็นวันนี้ที่เข้าแถวกันอยู่นะคะตอนที่ร้องเพลงคือทุกคนแบบเป็นลมมีเป็นลมอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าคนไทยด้วยกันยังไงก็ช่วยกันเพลงนี้เวลาที่เราฟังเรารู้สึกเราภูมิใจตลอดทุกครั้งนะคะที่ได้ฟังที่ได้ร้องแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการร้องที่แบบทุกคนเปล่งเสียงออกมาจากใจจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันตั้งใจมากตั้งเพราะใช้เงินเป็นลูกในหลวงอยู่รักตั้งรักปิ่งหัวใจเลยแหละลูกฝังจิตใจยายในหลวงเป็นคนดีเป็นคนรักษาทั่วประเทศเมื่อยายเด็กๆก็เคยผ่านรถไฟไปทางใต้ยายก็ไปรอรับที่ทางใต้ที่รถไฟหลังสวนนะก็ดีใจไม่พูดได้ออกปลื้มผังหัวใจทั้งบ้านนี้แหละความรู้สึกข้างในเนี่ยคงจะอธิบายเป็นคำพูดยากนะครับวันนี้สนามหลวงเนี่ยพูดฟ้าโมดินเลยนะครับเหมือนสายน้ำรักเข้ามานะครับมองไปไหนเต็มไปหมดแล้วแทบจะไม่มีที่ยืนครับทุกคนเนี่ยมาด้วยใจจริงๆทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้เราจะรู้สึกว่ามันมีความ
ส่วนลึกๆในใจที่ความภาคภูมิใจในตัวพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายผมเชื่อว่าเป็นเพลงที่มีความหมายสุดในโลกและสำหรับคนไทยนะครับวันนี้จะเป็นอีกวันนึงที่ร้องเพลงจะกลั้นน้ำตาจะไม่ร้องไห้นะครับเพราะว่าเป็นการร้องให้พระองค์ท่านจริงๆร้องตอนนี้กับร้องก่อนหน้านี้ก็ความรู้สึกมันแตกต่างกันครับแน่นอนว่าตอนหน้านั้นอ่ะที่พระองค์ท่านยังอยู่เราก็ร้องด้วยความที่เราเหมือนกับว่าร้องด้วยความเคารพอยู่แล้วพอท่านมาอยู่มาร้องเพลงนี้ความรู้สึกนี้มันรู้สึกว่ามันอินเข้าไปความรู้สึกว่าเหมือนไม่มีท่านอยู่แล้วเรามาร้องครั้งนี้รวมพลังไปเนี่ยส่งถึงท่านบนฟ้าบนสวรรค์ให้พระองค์ได้รู้ว่าพวกเราคนไทยรักและก็คิดถึงพระองค์ท่าน It's a very special day because we are all here to pay tribute and respect to His Majesty the King and of course it's like a very 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 important event for all Thai people but also for us that we are expats or the international community in Thailand I think this is also a very nice opportunity to show our love, to show our respect for this country, and of course, the respect of Thai culture as well for the Thai people. บรรยากาศตลอดการบันทึกเทปครั้งนี้เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องไปทั่วบ่งบอกถึงหัวใจคนไทยที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9อย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ